เบสลูกสาวสมรักฟาดกลับเกรียนโง่หรือลืมเช็คเงินในกระเป๋าหลังเจอด่ารัวรัวโง่หรือลืมเช็คเงินในกระเป๋าเบสรักวนีลูกสาวสมรักคำสิงฟาดเกรียนโซเชียลไปหนึ่งดอกหลังเจอด่ารัวรัวไม่กลัวโดนฟ้องฝั่งนิกกี้ณฉัตรคอมเมนต์เชียร์ให้ฟ้องแม้ว่าจะมีเคสที่บุคคลสาธารณะหลายคนใช้กฎหมายเพื่อปกป้องตัวเองและเอาผิดกับเหล่าขาเกรียนที่ชอบคอมเมนต์ส่งข้อความเข้ามาด่าเสียเสียหายหายไปหลายเคสแล้วแต่ก็ไม่ได้ทำให้เกรียนโซเชียลบางรายหวั่นหวั่นหรือเกรงกลัวเลยอย่างล่าสุด4มกราคม2564เบสรักวนีคำสิงลูกสาวของนักมวยเก่าเจ้าของแชมป์เหรียญทองอย่างสมรักคำสิงก็เพิ่งจะออกมาโพสต์ประจานพฤติกรรมของชาวเน็ตรายหนึ่งผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวไปหมาดหมาดโดยงานนี้สาวเบสก็ได้เผยภาพข้อความจากไดเรกไอจีที่มีชาวเน็ตรายหนึ่งทักข้อความเข้ามาต่อว่าเด่าทอสาวเจ้าในเชิงบูลลี่และด่าสารพัดเช่นว่าแต่งหน้าโคตรเข้มเหมือนกระเทยนมไม่มีพ่อมือขีดล่างไม่ใช่ดาราหรอกแค่นักมวยเก่าคนอย่างมือขีดล่างไม่มีทางเป็นดาราบ้าผู้ชายและอื่นๆพร้อมกันนี้เบสรักวนีก็ยังได้ฟาดกลับชาวเน็ตรายดังกล่าวด้วยแคปชั่นว่ามาด่าแบบนี้นี่โง่หรือลืมเช็คเงินในกระเป๋าซึ่งหลังจากที่ลูกสาวของสมรักได้เผยภาพแชทพร้อมกับข้อความดังกล่าวไปแล้วนั้นก็มีแฟนๆหลายคนเข้ามาเชียร์ให้สาวเบสนั้นฟ้องให้เข็ดหลาบไปเลยทีหลังจะได้ไม่กล้าทำอีกเช่นเดียวกับนักแสดงหนุ่มนิกกี้ณฉัตรก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าฟ้องมันเลวไปถ่ายหน้ามันด้วยตอนเจอที่ศาลงานนี้ทำเอาชาวเน็ตแห่กดไลค์คอมเมนต์ของหนุ่มนิกกี้กันหลายร้อยคนเลยทีเดียว แมทสงกรานต์ลงคลิปคู่หน้ารับอวดความหวานกลางทุ่งดอกทานตะวันเป็นคู่รักสายเที่ยวสายลุยเหมือนกันจริงๆสำหรับคู่ของนางเอกสาวแมทพิรณีกับไฮโซหนุ่มสงกรานต์เตชนรงค์และถึงแม้ช่วงนี้จะยังไปเที่ยวต่างประเทศกันไม่ได้แต่ก็เห็นคู่แมทสงกรานต์ยังมีทริปไปเที่ยวกันในประเทศให้เห็นแบบถี่ยิบเรียกว่าหวานกันได้ทุกที่ที่ไปเที่ยวด้วยอย่างล่าสุดที่ได้เห็นสงกรานต์ลงคลิปคู่น่ารักๆ กับแมทในแอปพลิเคชันTikTokกับทริปใกล้บ้านพากันไปเที่ยวทุ่งดอกทานตะวันที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาและได้เห็นคลิปบรรยากาศน่ารักๆที่ทั้งคู่ถ่ายเซลฟี่ด้วยกันพร้อมกับมองกล้องเก็บภาพบันทึกความทรงจำไว้ที่ด้านหลังถ่ายให้เห็นวิวสวยๆท่ามกลางทุ่งดอกทานตะวันสีเหลืองที่กำลังสวยงานนี้ไม่รู้ว่าดอกไม้หรือความรักของแมทสงกรานต์ที่บ่งบานกว่ากันแต้วมินมิวเต้ยรวมตัวกันแดนสะบัดฝ่ายแฟนๆนั่งมองจนขอเต้นตามแมทพิรณีคุมโทนสีแดงตั้งแต่ผมจรดปลายกางเกงงานนี้แต้วขอสู้เพื่อนด้วยผมสีเขียวป๋อณัฐวุฒิเปิดโอกาสให้ทุกคนฝากร้านในไอจีช่วงที่วิกฤตโควิดระบาดป๋อณัฐวุฒิเปิดโอกาสให้ทุกคนฝากร้านในไอจีช่วงที่วิกฤตโควิดระบาดป๋อณัฐวุฒิเปิดโอกาสเมื่อสถานการณ์ปัจจุบันกำลังเข้าสู่ช่วงโควิด-19 ระบาดครั้งใหม่นี้หลายต่อหลายคนขายของไม่ได้นักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่ป๋อณัฐวุฒิจึงเปิดโอกาสให้ร้านค้าออนไลน์ต่างๆเข้ามาฝากร้านในไอจีของตนเองโดยป๋อได้โพสต์ผ่านไอจีโปขีดล่างณัฐวุฒิไปรูปข้อความว่าเชิญฝากร้านครับพร้อมกับบรรยายไว้ว่าตามสบายครับช่วยกันตลาดข้างนอกปิดเราก็เปิดตลาดออนไลน์ไปเลยมาฝากแล้วมาช่วยกันซื้อด้วยนะครับ
ช่วยกันคนละนิดเราจะผ่านไปได้ตอนนี้ทุกคนคือทีมชาติไทยทีมชาติไทยต้องรวมพลังกันสร้างตลาดการค้ามีคนขายมีคนซื้อเราจะผ่านไปได้ครับอ่านข่าวขอขอบคุณณเดชน์นำเทรนด์ผู้ชายมีพุงเอ๋เตรียมแฉภาพเผลออ่านข่าวป๋อณัฐวุฒิเปิดใจถึงเอ๋ภรรยาสาเหตุไม่ทำซิกแพคป๋อณัฐวุฒิเปิดโอกาสมีร้านค้าออนไลน์ต่างๆเข้ามาคอมเมนต์ฝากร้านเป็นจำนวนมากอาทิฝากร้านเสื้อผ้าน้องหมาน้องแมวน่ารักๆด้วยนะคะขอบคุณพี่ป๋อมากๆค่ะขายแคคตัสเมล็ดพันแคคตัสมีหน้าร้านอยู่ระยองตอนนี้หน้าร้านเงียบมากเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจสามารถ DM มาได้เลยนะคะอุปกรณ์แต่งกล้องกระเป๋ากล้องสายกล้องพร้อมส่งฟรีค่ะฝากร้านเสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิงนำเข้าค่ะยอดฟอลกว่า 330K เข้าไปเลือกชมกันได้นะคะขอบคุณมากมากค่ะป๋อณัฐวุฒิเปิดโอกาสขออนุญาตฝากร้านคอนแทคเลนส์ดรีมคัลเลอร์1และโนบลูคมีสต็อกพร้อมส่งทั้งสายตาปกติและค่าสายตาสั้นขอบคุณพี่ป๋อมากมากครับหรือมีแม้กระทั่งร้านหน้ากากอนามัยก็มีขายฝากร้านนะคะแมส3ชั้น1กล่องมี50ชิ้นขายเพียงกล่องละ90บาทค่ะสนใจทักได้เลยนะคะพร้อมส่งขอบคุณพี่ป๋อค่ะเป็นต้นถึงกับจุกอาเล็กจะมูฟออนอยู่แล้วเจอป้าเจ้าของร้านดังทักแรงถึงเต้ยกำลังจะมูฟออนอยู่แล้วอาเล็กเจอเป้าร้านอาหารดังทักแรงถึงเต้ยอดีตแฟนสาวถึงกับจุกชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนั่นเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนเพจร้านอาหารดังข้าวเปียกปากหมาโพสต์เผยเรื่องราวทำเจ็บจุกขึ้นมาทันทีกับพระเอกหนุ่มอเล็กธีรเดชโดยเป็นบทสนทนาป้าเจ้าของร้านกับพระเอกหนุ่มหลังโดนป้าเจ้าของร้านข้าวเปียกปากหมาร้านดังที่จังหวัดเลยขอถ่ายรูปแถมทักแรงถึงสาวเต้ยจรินพรอดีตแฟนสาวแบบนี้อาเล็กเต้ยจบสัมพันธ์รัก3ปีเครียดกลัวฝ่ายหญิงถูกมองแก๊งเฟอร์บี้คบแต่ไฮโซอาเล็กเฉลยแล้วโพสต์ลับขกอกคอมเมนต์ของเต้ยจรินพรบทสนทนาของป้าเจ้าของร้านป้าขอถ่ายรูปหน่อยจ้าอเล็กได้ครับแบบป้าขอเป็นเต้ย1วันพร้อมยกนิ้วโป้งอย่างมั่นใจอเล็กกระซิบเบาๆข้างหูป้าว่าเลิกกันแล้วครับแบบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซึ่งกับป้าจริงๆทางร้านขอขอบคุณคุณอเล็กธีรเดชที่มาทานข้าวเปียกร้านเรานะคะโดยมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากบ้างก็เรียกป้ากันเป็นเสียงเดียวอาทิคำว่าจบพูดเบาๆก็เจ็บป้าป้านะป้าคนกำลังมูฟออนแซ่บกว่าพริกคั่วแหววคือเขาเลิกกันแล้วเปียกกว่าข้าวก็หน้าอาเล็กเปล่าน้ำตาต้องมาเป็นต้นใบเฟิร์นพิมชนกตกมาดูจากท่าโอ้โหหอตีลังกาลงมาเลยยาย่าดูแลไม่ห่างใบเฟิร์นพิมชนกตกมาดูจากท่าโอ้โหหอตีลังกาลงมาเลยยาย่าดูแลไม่ห่างใบเฟิร์นพิมชนกตกมาเมื่อนางเอกสาวมากความสามารถใบเฟิร์นพิมชนกลือวิเศษไพบูลย์ประสบอุบัติเหตุตกมาระว่าการซ้อมขี่ม้าโดยเจ้าตัวโพสต์รูปและคลิปวิดีโอลงไอจีใบเฟิร์นบ้ามีข้อความบอกว่าคุ้มมากบินลงมาเลยพร้อมติดแฮชแท็กจุดจบสายแข็งยูรัสไซยัสแอนลี่บันนี่รูทเฟิร์นซูป้าอ่านข่าวใบเฟิร์นพิมชนกรับผอมลงเตรียมแซ่บถ่ายแบบชุดชั้นในด้านหัวใจยังว่างไร้คนจีบอ่านข่าวใบเฟิร์นพิมชนกแซ่บเล็กๆพอให้หนุ่มใจสั่นแต่งานนี้คุณพ่อไม่ปลื้มในคลิปวิดีโอจะเห็นว่าใบเฟิร์นกำลังควบมาด้วยความเร็วแต่เหมือนม้าจะหยุดและพลิกตัวกระทันหันทำให้ใบเฟิร์นที่อยู่บนหลังม้าปลิวกระเด็นออกมาจากหลังม้าขาชี้ตีลังกาล่าหล่นลงมายังพื้นดินใบเฟิร์นพิมชนกตกม้า
อีกคลิปหนึ่งนางเอกอีกท่านหนึ่งญาญ่าอุรัสยากำลังเอาน้ำแข็งประคบที่บริเวณข้อศอกให้ใบเฟิร์นอยู่ในระหว่างนี้ใบเฟิร์นยังพอหัวเราะได้อยู่แต่ญาญ่าดูมีสีหน้ากังวลมากกว่าก็เป็นอันว่าไม่น่าจะเป็นอะไรมากใช่ไหมหนอ